เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ4อัตรานะครับตำแหน่งที่เปิดสอบ1ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านต่างประเทศจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจสาขาวิชาภาษาวรรณคดีสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์และสอบผ่านภาคกอของสำนักงานกอพอหรือในระดับที่สูงกว่านะครับ2ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์และสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป3ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิปวส.ในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านภาคกอในระดับปวส.ขึ้นไปการรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่20ถึง18มีนาคม2563ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ thaigov.thaijobjob.com นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ